สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ลงมาแกะสบู่กันนะครับอันนี้ครูเกลาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคราวนี้ครูจะใส่กล่องวงกลมนี้นะครับก็เลยเกลาสบู่ออกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครูจะเริ่มวาดวงกลมตรงกลางนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอประมาณอันนี้เราต้องกะให้พอดีกับก้อนสบู่นะครับถ้าใหญ่ไปมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือว่าเล็กไปมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับมาได้วงกลมแล้วนี่ครูกรีดประมาณ1นิ้วนะครับแล้วครูก็กรีดเป็นวงกลมครับตั้งมีดตั้งฉากนะครับกดมีดลงไปเลยครับแล้วก็ลากตามเส้นที่วาดไว้นะครับถ้าใครที่ไม่มั่นใจในการวาดอาจจะใช้วัสดุทรงกลมเป็นแบบเช่นเหรียญหรือฝาขวดอะไรต่างๆนะครับเอาล่ะร้อยนะครับเอียงนี่45องศาซ้อออกครับไม่ต้องห่างมากนะไม่ต้องห่างมากครับกรีดแล้วก็หมุนไปเลยครับนี่ครับจากนั้นเราก็มาแกะเกสรครับกรีดบิดเป็นกรีดแหลมๆเล็กๆครับกรีดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะครับจนรอบแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดด้ามมีดลงต่ำเพื่อจะสอดปลายมีดเข้าไปใต้ลายแล้วก็เซาะสบู่ออกครับอันนี้เราเซาะออกไม่เยอะนะครับ ค่อยๆหมุนวนไปครับอันนี้ครูจะวางนิ้วมันเล็บนิ้วโป้งมือที่จับสบู่นะครับเพื่อเป็นการหยั่งลงไปไม่ให้เล็บเนี่ยโดนสบู่นะครับนี่ออกมาแล้วนะฮะจากนั้นเราก็แกะลายแบบเดิมเรียงซ้อนกันชั้นล่างนะครับอันนี้ปลายกลีบยังสูงลายเรียกันนะครับบิดไปเรื่อยครับกดมีดลงงัดขึ้นกดมีดลงงัดขึ้นครับเราเรียกว่าการบิดพลิกมีดนะครับใช้เฉพาะปลายมีดจิกลงไปแล้วก็บิดมีดงัดขึ้นลงขึ้นลงนะครับวนตามความโค้งของก้อนสบู่ที่เรากรีดวงกลมเป็นเกสรเอาไว้นะครับไปจนรอบทิ้งน้ำหนักปลายมีดลึกเสมอกันนะครับแบบนี้ครับแล้วก็กดด้ามมีดลงต่ำสอดปลายมีดเข้าไปเซาะสบู่ใต้แนวกรีบออกเหมือนเดิมครับแต่เอียงมีดให้มากขึ้นนะครับอันนี้สังเกตไหมครับว่าครูใช้นิ้วกดลงบนเล็บที่จับก้อนสบู่นะครับหรือจะจับลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแกแบบเดิมครับให้ปลายกรีบต่ำลงเล็กน้อยนะครับค่อยๆสอดปลายมีดแล้วก็บิดไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มเราค่อยๆเซาะสบู่ใต้แนวกรีบออกนะครับชั้นในๆเนี่ยตรงกลางมันจะค่อยๆต่ำลึกลงนะครับฉะนั้นเวลาเราเซาะสบู่เนี่ยต้องค่อยๆใช้ปลายมีดสอดควานเข้าไปแล้วค่อยๆเอียงมีดปาดให้เรียบนะครับสอดปลายมีดเข้าไปบิดเหมือนเดิมครับแต่ว่าลายกรีบจะค่อยๆต่ำลึกลงไปเรื่อยๆนะครับใช้แค่ปลายมีดสกิดนะครับค่อยๆใช้ปลายมีดสกิดแล้วก็บิดพลิกมีดไปเรื่อยๆครับ
เป็นกลีบฟันปลาเล็กๆเรียงชิดกันไปเป็นวงกลมจนรอบนะครับแล้วก็กดปลายมีดลงไปครับค่อยๆสอดปลายมีดเข้าไปคว้านสบู่ใต้แนวกลีบออกบางๆไม่ต้องออกเยอะนะครับไม่งั้นแต่ละชั้นของเกสรเนี่ยมันจะดูห่างกันมากเกินไปเนื้อสบู่ก้อนนี้ค่อนข้างนิ่มมากนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยไปเรื่อยครับแล้วก็เอียงมีดสอดเข้าไปทำแบบนี้ไปเรื่อยครับแต่ต้องระวังนะครับว่าถ้าเราเอียงมีดมากซอออกมากสบู่มันจะทะลุนะครับทะลุด้านล่างเวลาจะดูก็ส่องกับแสงเรากับเงาดูนะครับว่ามันจะเกิดเงาด้านล่างเศษสวรรค์ด้านล่างไหมเป็นการบ่งบอกว่าสบู่เรามีความบางขนาดไหนแล้วนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแกะไปจนเกสรต่ำลึกจนสุดแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็มาแกะกลีบชั้นนอกครับ นี่กูจะบิดมีดเตาะให้เป็นร่องเล็กๆถี่ๆนิดนึงนะครับ ค่อยๆพลิกมีดบิดถี่ๆแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดร่องเล็กๆจากนั้นเราก็กรีดเป็นกรีบครับซอสบู่ใต้กรีบออกครับแกะเป็นกรีบแบบเดิมครับซอสบู่ใต้กรีบออกทำแบบนี้ให้กรีบค่อยๆเรียงวนไปจนรอบนะครับ อย่าให้ปลายกลีบเลยขอบที่เราซ้อเอาไว้นะครับไม่งั้นกลีบจะเกยออกมามันจะไม่สวยเพื่อเป็นการรักษาระดับของความยาวกลีบให้เท่าๆกันปลายกลีบต้องไม่เลยขอบที่เราซ้อเอาไว้นะครับทำไปเรื่อยๆครับรอบเลยนะครับจากนั้นเราก็ซ้อเนื้อบริเวณระหว่างกลีบของแต่ละกลีบออกแบบเดิมครับให้เป็นร่องๆแบบเดิมบิดพลิกมีดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับ
ค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้นะครับสังเกตว่ากลีบมันจะดูลอยเด่นขึ้นมานะครับแกะแบบเดิมครับแกะแบบเดิมสับวางกันนะครับนี่ครับยันรอบเลยนะแกะกลีบสับวางกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นชั้นที่3แล้วนะครับบิดพลิกมีดไปเรื่อยกรีดบิดนะครับแล้วก็วนโค้งเป็นกลีบโค้งยาวๆวนสับวางกันไปจนรอบนะครับสังเกตว่าปลายกลีบจะมีความหยักแหลมทีๆเล็กๆนะครับรอบแล้วก็เราก็เซาะเนื้อระหว่างกลีบออกเหมือนเดิมครับบิดพลิกมีดไปด้วยเช่นเดียวกันเราแกะสัก3หรือ4ชั้นแล้วเซาะสบู่ที่เหลือออกให้ต่ำลงนะครับเพื่อให้ดอกมีลักษณะที่เรียกว่ากลีบมันเด่นขึ้นมานะครับแบบนี้ครับสับวางไปอีกนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เซาะสบู่ข้างล่างออกเพื่อให้กลีบมันดูนูนสูงขึ้นมานะครับอันนี้ชั้นที่4แล้วเดี๋ยวคิดว่าครูขอแกะอีกสักชั้นหนึ่งนะครับนี่กลีบชั้นที่5ครับทีนี้เราก็เซาะสบู่ส่วนที่เหลือออกให้ได้รูปนะครับเดี๋ยวจะแกะใบเรียงซ้อนกันนอกนะครับกูจะแกะใบครับบิดให้ขอบใบหยักเล็กน้อยนะครับเซาะเส้นกลางใบครับเซาะเส้นข้างใบแล้วก็เซาะสบู่ใต้ใบออกแกะใบแบบเดิมนะครับเรียงชิดกันเซาะแต่งสบู่ระหว่างใบออกให้ได้รูปนะครับแกะเป็นใบแบบนี้เรียงรอบๆดอกนะครับแกะใบชั้นนอกเรียงไปเรื่อยจนรอบนะครับหรือว่าจนเต็มพื้นที่ที่เรามีเหลืออยู่นะครับเสร็จแล้วก็ปาดแต่งสบู่ที่เหลือรอบๆจนรอบให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้สบู่แบบนี้ก้อนเล็กๆนะครับว่าสำหรับเป็นของที่ระลึกหรือว่าจัดจำหน่ายนะครับลองไปฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ